สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ Admin Back Talk นะครับ EP นี้ก็เป็น EP ที่6แล้วนะในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยหลายๆคนอาจจะเห็นใน Facebook Pickleverse เนี่ยเขาออกโมเดลใหม่ขึ้นมานะครับเป็นโมเดล Salesman Jean นะครับกางเกง1ตัวผ้า12ชิ้นมันจะพิเศษยังไงมันจะโดดเด่นยังไงนะครับพอดีวันนี้ผมผ่านมาแถวนี้พอดีมาพบกับมินิรีวิวคร่าวๆนะครับกับเจ้าของแบรนด์โดยตรงเลยที่นี่ที่แรกนะฮะยังไม่มีใครมาทำนะครับผมยังไงเดี๋ยวพาไปดูพี่โอสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับแบงค์ครับตัวนี้นะครับเป็นกางเกงรุ่นใหม่ล่าสุดของ Pickleverse เลยครับ Salesman Jean ผมอยู่แถวนี้พอดีก็เลยแบบเอ้ยเห็นในโพสต์ Facebook ก็เลยมาถามซะหน่อยดีกว่าตัวนี้ได้รับกระแสตอบรับดีมากๆนะครับเพื่อนๆสอบถามเข้ามาเยอะมากๆเลยตัวที่พี่ถืออยู่เนี่ยครับเป็นกางเกงตัวต้นแบบนะครับยังไม่สมบูรณ์ 100% นะครับอย่างไฟหนังเองก็จะมีการ develop ไปจากนี้อีกแต่ว่าตัวนี้เป็นต้นแบบที่ในโรงงานใช้เป็นต้นแบบในการเย็บครับผมนะครับคือก่อนหน้านี้เหมือนเคยเห็นพี่ทำอยู่แต่มันนานมากแล้วนะใช่ครับใช่ครับในปี2021เนี่ยจากโจทย์ที่พี่คิดว่าเอ๊ะถ้าพี่จะใส่กางเกงสักตัวนึงปั้นเฟดพี่จะใส่เลือกผ้าตัวไหนมาปั้นเฟดดีนะครับมันก็เลยเกิดคำตอบแวบขึ้นมาในหัวว่าเนื่องจากผ้าทุกตัวเราออกแบบอ่ะเรารักผ้าทุกตัวที่เราออกแบบอ่ะมันก็เลยเราใส่มันทุกตัวเลยดีกว่าเราก็เลยอยากเล่าเรื่องของผ้าต่างๆที่มาที่ไปความแตกต่างในการผลิตของผ้าต่างๆให้มันอยู่ในกางเกงตัวเดียวให้ได้นะครับก็เลยเกิดเป็นที่มาของกางเกง Salesman 2021นี้แต่เหมือนมันจะพัฒนาจากเดิมด้วยเนาะใช่ครับพัฒนาจากเดิมไปเยอะมากครับตัวนี้เรารวมผ้าทั้งหมด12ผ้านะครับตั้งแต่ออน 13.4 คือน้อยที่สุดจนถึง22ออนเลยอยู่ในกางเกงตัวเดียวกันเลยครับแล้วก็ในกางเกงตัวนี้มันเป็นเหมือนการเล่าเรื่องผ่านกางเกงมากกว่าเหมือนกับว่าถ้าเกิดเพื่อนๆที่ยังไม่เคยปั้นยีนเราเพิ่งมาปั้นยีนเนี่ยตัวนี้เป็นตัวเดียวที่เขาเรียนรู้แล้วก็จบในตัวเดียวเลยว่าเข้าใจความแตกต่างของสิ่งต่างๆที่ถือกำเนิดมาเป็นผืนผ้ายีนเลยครับพี่ยกตัวอย่างให้ดูอย่างนี้อย่างชิ้นที่พี่ออกแบบนะครับชิ้นหน้าด้านขวากับชิ้นหน้าด้านซ้ายสีด้านนี้จะเป็นผ้ารหัส 16RRNI ก็คือ Natural Indigoด้านนี้เป็นซินเทติกอินิโก้เวลาใส่เนี่ยมักจะมีคำถามว่าเฟดของเนเชอรัลอินิโก้เป็นยังไงเฟดของอินิโก้สังเคราะห์เป็นยังไงอันนี้ให้เห็นชัดๆเลยครับในเรื่องของความแตกต่างของเนเชอรัลกับซินเทติกเห็นไหมฮะด้านนี้ก็จะเห็นเลยแล้วอย่างยกตัวอย่างอย่างในส่วนด้านหลังเราเคยได้ยินคำว่าสลับบี้ใช่ไหมเราก็จะเห็นเลยว่าด้านนี้ใช้ผ้ารหัส 17SX ก็คือมีความสลับบี้ค่อนข้างสูงผ้าตัวนี้ใช้รหัส 17RDผ้าลักษณะที่ทอแน่นมีคำถามบางคำถามเช่นเราอยากเห็นฮันนี่คอมของผ้าที่ทอแน่นกับผ้าสลับบี้มันแตกต่างกันยังไงอันนี้ก็จะตอบโจทย์เลยคือพูดถึงในส่วนของขาหลังขาด้านหลังเนี่ยมันจะเป็นส่วนที่เห็นฮันนี่คอมเห็นฮันนี่คอมซึ่งมันเป็นการแสดงความชัดเจนที่ชัดเจนที่สุดแล้วของการเฟดผ้าตัวหลังกับแบบทอใช่ใช่มันจะชัดเจนที่สุดเลยมันจะชัดเจนที่สุดเลยส่วนข้างหน้าก็จะชัดเจนในเรื่องของสีเลยว่าในช่องอินดิโก้เวลาเฟดทิศทางเป็นยังไงแล้วก็ซินเทติกอินดิโก้ทิศทางการเฟดเป็นยังไงนึกออกไหมครับแล้วในขณะที่เราดูด้านนี้ในมิตินี้อีกด้านข้างเราก็จะเห็นเลยว่าเส้นได้สลับในแบบที่ได้ยืนสลับกับเส้นได้สลับในแบบที่ทั้งได้ยืนและได้พุ่งสลับเวลาเฟดมันแตกต่างกันยังไง มันก็จะเห็นอีกแล้วหันมาด้านนี้เราก็จะเห็นอีกเช่นกันว่า
ส้นได้แบบสลับบี้ด้านหน้ากับเส้นได้แบบสเตรทด้านหลังเวลาเฟดแล้วแตกต่างกันยังไงอย่างเงี้ยครับหลายๆลูกเล่นที่องค์ประกอบในหล่อหลอมรวมเป็นกางเกงตัวนี้ค่อนข้างมีรายละเอียดที่เยอะมากอ่ะอย่างนี้พี่เพิ่มเติมในเรื่องของกระเป๋าหลังนะครับกระเป๋าหลังเราจะเห็นว่ากระเป๋าหลังข้างนี้ข้างซ้ายนะครับครับเราจะใช้ผ้ารหัส 22MD ซึ่งเป็นผ้าที่หนาที่สุดที่เรานำมาใช้ในกางเกงตัวนี้เลยตัวนี้เป็นผ้ารหัส 13.4BF หรือว่าบูกินาฟาโซคอตตอน 13.4 22กับ 10 22กับ13ก็เหมือนหนาสุดกับบางสุดถูกต้องอันนี้เราก็เล่าคือนี่ทำไมถึงเอามาเอาไว้ใส่ที่กระเป๋าหลังล่ะพี่มันจับง่ายไงมันจับแล้วรู้เลยอ๋อฟิลลิ่งนี่ผ้าอันนี้หนาเป็นอย่างนี้บางเป็นอย่างนี้อ๋อเออใช่ใช่ใช่เนื้อออกแล้วนึกออกแล้วอยู่ที่ตรงอื่นเนี่ยเวลาจับเวลาฟิลลิ่งวันนี้มันก็จะเล่าถึงเลยว่าอ๋อเขาอยากรู้ฟิลลิ่งของผ้าหนาคือเหมือนเวลาคนที่นึกภาพถึงคนตอนไปเลือกกางเกงแล้วเวลาเขาจะจับผ้าหนาผ้าบางเขาก็จะจับที่กระเป๋าหลังเออนึกออกแล้วนึกออกไหมฮะอ๋อแล้วก็อย่างในส่วนด้านหน้าตัวนี้คือผ้ารหัส1950เราก็จะรวมรหัส1950กับ15950 BK คือ1950สีอินดิโก้1950สีดำ อยู่ในตัวเดียวกันในตรงนี้เลยเราก็จะเห็นแล้วก็รีเวทก็จะไม่เหมือนกันนะครับรีเวทด้านที่เป็นในช่องอินดิโก้ตรงนี้จะเป็นทองเหลืองที่เห็นสีเหลืองเงาๆอย่างนี้นะครับใส่ไปสักพักมันจะเกิดพาตินาแล้วก็สีมันก็จะสวยขึ้นนะครับส่วนหน้านี้ก็จะเป็นทองแดงสองข้างไม่เหมือนกันนะทองเหลืองกับทองแดงถูกต้องครับคือไม่ใช่แค่ผ้าไม่ใช่แค่ผ้าครับกระดุมรีเวทด้วยกระดุมรีเวทด้วยแมทเทียลด้วยแล้วก็เราเคยเห็นไหมครับเวลาที่ตรงแซมหรือด้านนี้ครับเขาจะใส่ซับในเป็นผ้าสีเข้าไปใช่ไหมครับตัวนี้เราอยากใส่กางเกงยีนที่แวบเป็นสีเข้าไปมันจะเห็นเลยด้านนี้คือ151 IBK ส่วนด้านนี้คือ18 SLV มันก็เป็นจุดเด่นของผ้านั้นถูกต้องมันก็จะแทนที่เราจะใส่ผ้าซับเข้าไปมันก็จะเห็นเลยครับว่าอันนี้มันจะเป็นเหมือนเห็นไหมครับแซมนี่มันเป็นอีกสีหนึ่งมันเด่นมากเลยนี่มีครบเลยมันเด่นมากเลยนะถูกต้องเด่นมากเลยคือเหมือนพี่หาจุดแข็งแล้วก็จุดเปรียบเทียบของแต่ละตัวทั้งหมดเลยใช่ซึ่งตัวนี้มันตอบโจทย์ว่าเฮ้ยผ้าของพิกเวิร์สเนี่ยเราตั้งใจคัดสรรตั้งใจเลือกมาอย่างดีแล้วแต่ละตัวมีคาแรคเตอร์อย่างที่พี่บอกครับว่าถามว่าพี่ชอบตัวไหนพี่ตอบไม่ได้เพราะพี่ชอบทุกตัวกางเกงทุกตัวมีเรื่องราวในกว่าจะกำเนิดถึงกำเนิดมาแต่ละผ้าเนี่ยมันมีเรื่องราวของเขาอยู่นี่ก็เลยเป็นที่มาที่ไปที่ขาดไม่ได้ลืมมาอีกข้อนึงเวลาเราเย็บกางเกงเนี่ยครับเย็บเสร็จทั้งตัวครับฉากจบสุดท้ายเราจะมาเย็บที่ขอบเอวขอบเอวจะเป็นขั้นตอนสุดท้ายที่เย็บผ้าชิ้นที่ขอบเอวเนี่ยจะใช้ผ้ารหัส2020เดี๋ยวผ้ารุ่นครบรอบ10ปีมีอันนี้อีกผ้านึงเห็นไหมครับอ๋อสองอ๋อเป็นผ้า10ปีด้วยอันนี้เป็นผ้ารุ่นครบรอบ10ปีของพิกเวิร์สเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นบทสรุปของผ้าตลอดมาจนถึงในเจเนเรชันนี้ของพิกเวิร์สผมมันตั้งแต่ตัวแรกเลยนี่ใช่มีตั้งแต่ถึงข้อสูงก็เป็นผ้าตัวแรกนะครับอันนี้เป็นผ้าที่ยังคอนติเนียลอยู่ในปัจจุบันทั้งหมด12ตัวเป๊ะ12ตัวเป๊ะใช่แล้วเราก็จะมีชื่อผ้าของผ้าต่างๆอยู่ที่ป้ายหนังด้วยครับ 13.4 BF 1950 50 BK 1511 IBK เนี่ยครับครบทุกตัวในนี้เลยเซลแมนจีนส์โหเจ๋งว่ะพี่จะถือว่าผมโชคดีนะที่เห็นคนแรกถือว่ามาเห็นคนแรกครับตอนนี้ก็ในเพจเองก็เพิ่งยิงแอดโปรโมทไปครั้งแรกเองนะครับก็คือเพิ่งลงแอดไปนะครับเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวจะมีรีวิวอีกทีครับตอนค่ำอ๋อวันนี้วันศุกร์เนาะใช่พิกเกอร์เวิร์กไลฟ์ด้วยแต่ว่าถือว่ามาก่อนเลยใช่ครับเดี๋ยวจบพิกเกอร์เวิร์กไลฟ์ก็อีก 4-5 วันผมก็คงลงแหละโอเคครับได้ครับยังไงก็ขอบคุณมากครับพี่โอไม่รบกวนแล้วให้พี่โอทำงานต่อสวัสดีครับสวัสดีครับโอเคก็เรียบร้อยนะครับสำหรับการพูดคุยเล็กๆน้อยๆนะครับกับเกี่ยวกับพิกเกอร์เวิร์กเซลแมนยีนตัวนี้นะฮะผมก็พลาดไหลอยู่แล้วตอนนี้ก็ไม่มีใครด้วยนะฮะยังไงเจอกันที่บ้านนะครับผมขโมยกลับบ้านเรียบร้อยแล้วล้อเล่นนะครับผมยังไงฝากติดตามนะครับแอดมินแบททอล์กนะครับก็มีทำเรื่อยๆนะครับมีเวลาเมื่อไหร่ก็ทำเมื่อนั้นแล้วก็อยากจะให้ทำคอนเทนต์เกี่ยวกับอะไรอยากจะให้ผมทำรีวิวอะไรติดต่อผ่านมาได้นะครับทั้งทางเพจ Facebook แล้วก็ YouTube Channel นะครับอันนี้ก็เป็นครั้งแรกที่ใช้กิมโบด้วยตัวเองนะมันก็จะเก๊กๆกลางๆนิดนึงนะฮะยังไงก็ฝากติดตามกันไว้ด้วยนะชอบแบทไลค์แชร์ขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ